่าแล้วนะครับเรียกได้ว่างานเกือบเข้าแล้วนะฮะสำหรับนักแสดงหนุ่มโทนี่รากแก่นที่เจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปเลือกตั้งในวันนี้พร้อมกับมีการโพสต์ภาพบัตรเลือกตั้งในคูหาทั้งที่ในมือยังถือปากกาโดยบัตรเนี่ยโดนถูกพับอยู่นะครับซึ่งพอโพสต์ปุ๊บชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์เตือนโทนี่เลยถึงความไม่เหมาะสมแต่ต่อมาโทนี่เองก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปโดยการโพสต์ภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วนั้นนะครับถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าโดยการเลือกตั้งส.ส. 2561มาตรา97นะครับที่ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วและต้องระวังโทษนะฮะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับซึ่งทางผู้จัดการส่วนตัวของโทนี่ได้เผยกับสื่อนะคะว่าเช็คกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วซึ่งกรณีของโทนี่ยังไม่ถือว่ามีความผิดอะไรเพราะไม่ได้โพสต์ให้เห็นว่ากากบาทเลือกใครนะคะส่วนตัวโทนี่ก็ขอโทษที่โพสต์ไปเพราะไม่ได้คิดอะไรคิดก็แค่อยากจะเชิญชวนคนไปใช้สิทธิ์เลยลืมคิดไปว่านี่มันอยู่ในคูหาเลือกตั้งพอโพสต์ลงแล้วก็มีคนเตือนก็เลยรีบลบแต่ก็ไม่ทันแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่าอยู่กับครอบครัวอยู่ค่ะ